ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่สันสนีมาทักท่านในรุ่งอรุณของทุกเช้าที่จะเตือนว่าเมื่อท่านตั้งหลักได้ท่านต้องไปต่อให้เป็นค่ะชีวิตของเรามีจังหวะของการพักการผ่อนการเร่งและการวิ่งที่จะเข้าถึงเส้นชายค่ะคุณแม่มองว่าสเสถียรธรรมสถานสองหรือว่าหุบเขาโพธิสัตว์ ที่เราเคยตั้งชื่อว่าหลุมหลบภัยตอนนี้ก้าวไกลกว่าที่เราจะหลบแล้วนะคะเมื่อเรากล้าที่จะเปิดส i r ริช a ลทริปอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เรามีข้อตกลงมีการตรวจสอบแล้วตั้งแต่วันศุกร์ผ่านแล้ววันเสาร์เตรียมการแล้วมีการประชุมเรียบร้อยแล้ววันนี้เราก้าวเดินแล้วลาา่ะค่ะที่สถียรหนึ่งเปิดแล้วนะคะสถียรสองเนี่ย ก็เปิดอยู่ตลอดเวลาที่คุณแม่ทำงานก็มีคนที่สามารถที่จะมาปรึกษาหาลือพูดคุยระดมบุญกันที่จะเป็นบุญญาภาคีคุณแม่ต้องขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนเลยค่ะลูกหลานทุกคนตลอดจนเ,เพื่อนอันเป็นที่รักนะคะคือเพื่อนร่วมทุกข์จากการทำงานเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่มองเห็นธงชัยไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะพาทุกคนให้รอดและปลอดภัย ด้วยการชวนให้ทุกคนฝึกหายใจอย่างมีสติมีปัญญาในการอลักขากายใจรู้จักจังหวะของการก้าวแต่ละก้าวอย่างไม่ทอดทุละหรือทอดทิ้งลมหายใจของตัวเองมองไปที่ไก่ก็สวยสงบงามนะคะในขณะเดียวกันแสงก็ขึ้นความร้อนของแสงอาทิตย์เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตของคุณบ้างคุณต้องคิด แสงอาทิตย์เป็นประโยชน์ของดอกไม้เราเก็บดอกไม้หนึ่งดอกเราเห็นทั้งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเห็นทั้งน้ำลมไฟและความรักของผู้คนมากมายที่อยู่รายรอบเราการจัดการที่ดีก็คือการวางโพซิชันของแต่ละคนให้เหมาะสมงดงามและเกือ้อกูล การมองความสามารถของคนอันหลากหลายอย่างมีปัญญาในการจัดการเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้สวนดอกไม้ที่งดงามฉันใดการตั้งหลักเราอาจจะต้องใช้เวลาในการรอคอยการบ่มการปลูกการเพราะเราทำปุ๊บเราได้สิ่งนี้เลยเป็นไปได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแต่เพราะการมีจังหวะ ของการลงทุนและให้เวลารอคอยเราจึงมีสวนสวยและหมู่เหล่าของดอกไม้ที่งดงามเช่นนี้ไม่ได้ต่างจากการทำสวนเลยค่ะชีวิตเหมือนกันเลยชีวิตกับการทำสวนนะคะ,ะระวังนะอันนี้จะเป็นดอกไม้เล็กๆที่คุณแม่อยากจะมาชี้เราอาจจะรู้สึกดูถูกตัวเองว่าเฮ้ย เราเป็นแค่ไม้คุมดินเล็กๆแต่ดูสิคะเวลาออกดอกไม้คุมดินดอกเนี้ยบานและงดงามนักหนาเห็นไหมคะก็ไม่ได้ต่างจากต้นหญ้าที่กำลังส่งดอกที่พิวลู่ลมและถ้าเรามีดอกไม้มีต้นหญ้าเราก็จะมีผีเสื้อค่ะผีเสื้อที่อยู่ที่กิ่งเขาก็สามารถที่จะมาอาศัย ไอ้ความแตกต่างเนี่ยได้ไม่ต่างกันชีวิตต้องมีความต่างค่ะชีวิตเหมือนไม่ได้เพราะชีวิตไม่ใช่ของโหลเห็นไหมคะผีเสื้อตัวเนี้กำลังบอกอะไรกำลังบอกว่าเธอก็ได้อาศัยร่มเงาของต้นไม้แลวอาจจะป่วยได้นะผีเสื้อตัวเนี้อ,อ๋อไปแล้วนะชีวิตไปแล้วลอกค่าเห็นไหมคะไขมันไป ขอ,ขอโทษขอโทษไข่เขาเหรอจ๊ะตายแล้วคุณยายไม่รู้กำลังไขอยู่ด้วยขอโทษทีขอโทษนะเจ้าค่ะไม่เคยรู้ธรรมชาติของผีเสือ้อก็เลยเหลือแต่ไข่ไปแล้วตายปะไม่ตายเนี่ยหาเรามีโป่งผีเสือ้อก็คุณยายก็เห็นเขา่ะเขาลอกคาบเนาะไปแล้ว ออขอโทษทีแม้กระทั่งดอกเล็กๆเนี่ยสวยงามไปหมดดูดอกญ่าถ้าเรามองกันให้ดีเราก็จะรู้ว่าโอ้ยไม่มีแต่ได้ขอบคุณนะจ้าที่เป็นดอกไม้สอนธรรมวันนี้พอมาื่วานนี้มายืนแล้วก็เห็นเขาตูมอยู่วันนี้เขาบาด่ละคุณแม่นะ่ะมีความสุขได้ทุกเช้าแล่ละค่ะแล้วก็มีความสุขกับการสังเกตธรรมชาติเพราะว่าเช้าขึ้นมาก็ สังเกตกายใจของเราสังเกตการมีชีวิตของเราที่จะตั้งหลักให้ได้แล้วเราจะไปให้รอดอย่างไรนะไงเห็นไหมดอกเต็มเลยเห็นไหมนะ่ะที่คุมดินอยู่นะอันนี้เราน่าจะขยายผลนะเอาละค่ะใครดูอยู่ที่ไหนทักทายมาเลยนะคะฮะ LAO ที่นู่นก็สองทุ่มใชม่ไหมล่ะที่บอกอะ่ะดีเนาะ คุณแม่ก็พยายามที่จะตรงเวลาวันนี้ก็มาแบบชนิดที่เรียกว่าก่อนเวลาได้ซ้ําไปวันนี้มีสรารพัดหลายอย่างนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามอย่าได้พลาดแม้แต่พิเลียดเดียวทีเดียวนะคะเราได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับคณะทํางานแล้วว่าเฮ้ยการตั้งหลักที่ดีก็คือการฝึกออกกําลังกายใจของเราให้แข็งแรงให้เข้มแข็งอย่าย่อท้อ ่ออุปสรรคใดๆอุปสรรคมีไว้ให้แก้ไขไม่ได้มีไว้ให้แก้ตัวเมื่อเราแก้ไขปัญหาของเราในขณะที่เราเชี่ยวชาญไปเรื่อยๆพอถึงเวลาโลกมันเปิดมันจะปลดล็อกเราต้องระวังว่าคลื่นมันกำลังไปได้ดีแล้วอย่าให้มันตกปึ้งลงมาอีกอย่าให้มันเป็นเวฟที่ขึ้นลงอย่างนี้มันก็ไม่ดีกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า ต้องระวังพอปลดล็อกแล้วเนี่ยมันจะกลับมาอีกในะกโควิดเนี่ยเพราะว่าอะไรมนุษย์ประมาทขาดสติถ้ามนุษย์ประมาทขาดสติมันจะเจออะไรมันก็จะเจอการล็อกอีกเพราะฉะนั้นเมื่อท่านตั้งหลักได้แล้วไปให้เป็นอย่าให้กลับมาอีกเราขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของการปลดล็อกโควิด -19 ได้เรามีช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่กุมภามมนา เมษาสามเดือนนี้เราได้เรียนรู้กับอะไรเราได้เรียนรู้กับการอกรอคอยอย่างไม่สิ้นหวังเราเรียนรู้กับการตั้งหลักที่จะทําให้ชีวิตของเรามันมีพลังพอเหมือนหนอนผีเสื้อที่มันแบบชักใหญ่หัวหอ่อหุ้มตวัตวตต้มมเตี้ยมออกมาจากไข่เจ้าหนอนตัวใหญ่ลูกไข่กันนะกระดึบกระดึบไปบนใบไม้อ่อนกัด กัดกินกินกินแล้วก็นอนเจ้าตัวนอนคอยชักใยห,หุ่มตัวนอนรออยู่สามเดือนแลละต่อไปนี้ฝนโรปรยปลายดอกไม้ใบไม้เริ่มไหวแล้วพระาทิตย์ขึ้นทุกวันตกทุกวันเด็กเด เจ้านอนตัวใหญ่นอนนิ่งนิ่งนานนานวันและคืนเดือนผ่านมันพร้อมที่จะเป็นผีเสื้อแล้วค่ะเด็กๆโลกมันพร้อมที่จะบินแล้วค่ะเจ้านอนตัวนั้นก็มีสีสันงดงามออกไปสู่โลกเลยเหมือนคุณยายเนี่ยล่าเริงทุกเช้าเลยจะออกมาทำงานให้ได้ ทุกวันเลยและในทุกๆุกวันเราก็จะเป็นผีเสื้อที่ออกไปดูดอกไม้ดอกนั้นดอกนี้ดอกโน้มซึ่งมันก็มีหลากหลายดอกมากเลยแล้วมันก็จะทำให้เรามีชีวิตที่แข็งแรงแล้วก็ให้การผสมพันธุ์กับหลากหลายที่เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในที่สุดเราก็กลายเป็นสวนดอกไม้ที่ลงตัวเลยค่ะวันนี้ก็เพื่อให้พวกเรารู้ว่า ไปให้รอดนะเมื่อเราหยุดทบทวนแล้วชื่อตอนว่า <c oughs> ชีวิต <c oughs> เมื่อเราพักแล้วไปให้รอดนะคะวันนี้พามาดูที่เราคุยไว้กับบรรดากลุ่มที่ทำงานซึ่งเขาก็ทำได้ถูกใจเลยหลักค่ะวันนี้นะคะเราเอาสะพานเชื่อมตรงนี้ออกก็จะกลายเป็น ล่องน้ำที่ยาวไปเลยและก็มีนกบินผ่านแล้วตอนนี้เขาก็มาหาหนอนกินนะคะเขาก็มาเนี่ยคะ่ะที่นกบินผ่านมานะคะเขา้ามาจิกไอสิ่งที่มันเป็นอาหารของเขาคุณแม่อยากให้กําลังใจทุกท่านว่าเมื่อเราพักแล้วเราอยู่ในหลุมหลบภัยแล้วเราต้องไปให้รอดเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าต้นไม้รอการเติบโตต้นไม้รอคอย การเดินทางของของฤดูกาลนะคะฤดูกาลเนี่ยมันต้องอาศัยปุ๋ยอาศัยน้ําอาศัยความใสใจอาศัยเรื่องราวหรือว่าทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นาศาสตร์พระราชาไม่ว่าจะเป็นาศาสตร์การพึ่งพาตัวเองหรืออะไรก็ได้ค่ะที่เราเลือกถนัดเหมาะกับเราเราก็ไม่อยากจะบอกว่า เราดีแล้วคนอื่นได้การไม่ดูถูกการไม่ใช้ชีวิตอย่างคนที่มีมานะถือตัวเราดีทุกวันเราบริหารกรรมเราได้ทุกวันเราสามารถที่จะมีชีวิตอย่างไปให้ไกลกว่าที่เราจะนอนอุดอู้แบบมีข้อต่อรองแล้วก็บอกว่าฉันไม่ได้เก่งเหมือนเขานี่หรือก็เขาไม่โอกาสมากกว่าฉันไง หรือฉันคงไม่เห็นว่าเออไม่ใช่เขาคงไม่เห็นว่าฉันจะเป็นประโยชน์ละมัง้งความคิดอย่างนี้คิดไม่ได้เลยนะคะเพราะถ้าคิดแล้วมันไปไม่เป็นเลยค่ะมันไปไม่ถูกทางมันต้องคิดว่าฉันจะพัฒนาตัวเองบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุดริตมีลมหายใจแห่งสติแล้วก้าวต่อไปอย่างไม่หลงทางนะคะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่คุณแม่จะลุกขึ้นมาทํางานเหมือนกับทุกๆวันแต่มากกว่าเดิมเพราะอะไรคะ พักมานานแล้วหลายคนบอกว่าคุณแม่พักเหรอคะที่คุณแม่พูดอยู่ทุกวันเนี่ยก็พักทางจิตวิญญาณแต่ทํางานจนกระทั่งร่างกายแข็งแรงแล้วและความแข็งแรงของคุณแม่ก็พร้อมที่จะบินไปด้วยปีกของปัญญาและกุณาอย่างลึกซึ้งอะโอ้ว่ามาคุณอออจ้าจ้าบาบาจากไอแลนด์เหนือค่ะอบอคุณแม่ว่า เติมพลังก่อนนอนเจ้าค่ะรายงานตัวเข้ามาโอ้อายแนนเหนือนะโอเคตอนนี้คือก่อนนอนคนดีฟังนะคะเวลาที่เราจะพักเหมือนเมื่อคืนเนี้ยอะคุณแม่ยกตัวอย่างเลขาเขาเอาอะไรมากับคอมพิวเตอร์แล้วก็จะพูดพูดอะไรในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะต้องได้คําตอบก่อนนอนคุณแม่บอกเขาคำเดียวว่าคุณแม่ไม่ทํางานก่อนนอนนะจบ่ะคุณแม่ไม่ใช่สมองก่อนนอน คุณแม่พักลึกด้วยการกํำหนดจิตคุณแม่อยู่กับลมหายใจแห่งสติงานที่จบมาเอามันไว้ในอดีตงานที่จะไปพวกนี้มันอยู่ในอนาคตแต่คุณแม่จะทำให้ปัจจุบันขณะซึ่งเป็นผลของอดีตและเป็นเหตุของอนาคตโดยการพักให้ลึกแล้วก็ตื่นขึ้นมาใสายอย่างนี้ค่ะฉันขอให้คุณพักลึกๆตามลมหายใจ กายอยู่นี่ใจอยู่นี่ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจในท่านอนนอนไปเลยในท่านอนไม่เป็นไรจะ้ะคุณแม่ได้นันทวันสามารถเดินตามหลังคุณยายได้เลยคุณยายมั่นใจว่าขาคุณยายแข็งแรงเวลาที่เรานอนมีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะ เราจะเห็นเลยว่าปัจจุบันขณะมันพักลึกมากกว่านอนดูละครน้ำเน่ามากกว่าดูซีรีส์เกาหลีมากกว่าฟังเพลงหลับไปเลยค่ะเห็นลมหายใจของเราเนี่ยเป็นจังหวะของชีวิตเราเมื่อเราเห็นจังหวะเข้าอ่อนโยนออกผ่อนคลายคุณจะหลับลึกอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลาย สั้นๆส,สักสี่ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงคุณจะดีดตัวขึ้นมาอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายคุณมองเห็นดอกไม้นี่ได้เลยเมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณจะเห็นชีวิตมีค่าแม้กระทั่งดอกหญ้าเล็กๆที่ไอซ์แลนด์ก็เป็นอีกที่หนึ่งเนาะที่ก็มีธรรมชาตินะคะต่อไปนี้ถ้าใครกลับมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไหนนะ ต้องมาบ้านเรานะนี่บ้านเรานะเราช่วยกันใช้สถานที่นี้เป็นการให้ธรรมาเยอะละดอกญ่าเล็กๆสวยงามเสมอสำหรับคนที่เห็นคุณค่าชีวิตเล็กๆงดงามเสมอสำหรับคนที่เห็นคุณค่าเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองอย่าไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอย่าไม่เห็นศักยภาพและความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยไอเ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเหมือนหยดน้ำเนี่ย มันไหลามารวมกันทีละเล็กทีละน้อยมันมีแรงพอเลยค่ะที่จะขับเคลื่อนแล้วสร้างทิศทางใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคมโลกนี้คุณต้องไม่ดูถูกหยดน้ำเล็กๆที่คุณฝึกอย่าดูถูกลมหายใจของคุณคุณเห็นเลยเสียงน้ำน้ำที่กำลังไหลยอยู่เนี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าการรวมตัวของสิ่งเล็กๆนี่คือการรวมตัวของสิ่งเล็กๆ แล้วเมื่อสิ่งเล็กๆมันรวมตัวกันได้มันก็เป็นสายพอมันเป็นสายมันก็มีพลังพอที่จะไหลและยิ่งถ้ามันเป็นพลังของการไหลจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วนำความงอกงามนำความรักความงอกงามความเอื้ออาทรไปด้วยมันเป็นประโยชน์ค่ะสิ่งเล็กๆเป็นประโยชน์เสมอเลยดูให้ดีมีแต่ได้เมื่อเรา เห็นวิธีการพักลึกๆเหมือนเราหยุดตัวเราฝังตัวได้แล้วไปให้ถูกทางชีวิตเมื่อพักแล้วไม่หลงแล้วมันรอดอยู่แล้วค่ะโควิด1 9จะค่อยๆถูกปลดล็อกกรุงเทพมหานครวันที่17เนี่ยหน้าห้างสปปรรพสินค้าเปิดต้องระวังเราเรารู้แล้วนะว่าระวังคือ ไม่ระแวงเรายัางต้องมีลักษณะของการระมัดระวังมีวินัยนะคะใช้วินัยของเราเนี่ยยังเข้มข้นต่อไปแล้วก็อย่าไปอยู่ในที่ที่มันมีการแพร่กระจายนะคะยังต้องมีวินัยอยู่เข้าไปจำเป็นเท่านั้นก็เข้าไปเช่นมีความจำเป็นในเรื่องที่จะซื้อเข้าซื้อของก็เข้าไปร้านอาหารเริ่มเปิด เราก็นั่งห่างๆกันเนอะเราไม่ใช้สิ่งที่มันเป็นการเสี่ยงต่อการที่จะติดพันคุณแม่ว่าอย่างเงี้ยรอดอย่างสเสถียรวันเนี้ยก็เปิดแล้วนะคะ,สะเสถียรหนึ่งเปิดแล้วนะอา่าใครต้องการการช่วยเหลือก็เข้ามาได้เลยใครต้องการสิ่งที่จะทําให้เออมันมาบวกกันแล้วมันเกิดพลังสเสถียรเป็นหนึ่งในการช่วยให้ท่าน เกิดความมั่นใจในตนสเียนแปลว่ายั่งยืนนะอย่าลืมสเียนธรรมสถานแปลว่าความมีความมั่นคงและยั่งยืนอยู่ด้วยอะไรคะอยู่ด้วยธรรมฉะนั้นเวลาที่คุณแม่พาท่านเดินแล้วก็หยุดพูดไปเพื่อจะเห็นว่าธรรมชาติมันแสดงธรรมมันแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าใครจะพิจารณาธรรมใครครวญธรรมอย่าลืมนะคะ การไปให้รอดมีอยู่ได้หลายวิธีสมมติว่าคุณแม่จะยกซักเอาวิธีหนึ่งเมื่อเราฟังธรรมเราบรรลุธรรมได้ตอนนี้สุดตะฟังแสดงธรรมบรรลุธรรมได้เช่นคุณแม่กําลังแสดงธรรมคุณแม่ก็เข้าถึงนิพพานได้ฟังธรรมคุณแม่ก็เข้าถึงนิพพานได้พิจารณาธรรมเดินไปเห็นดอกไม้เห็นนอนผีเสือ้อพิจารณาความไม่เที่ยงระมัดระวังอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติก็ นิพพานได้เมื่อฟังธรรมพิจารณาธรรมแสดงธรรมใคร่ครวญธรรมอยู่อย่างเงี้ยพอมันถึงเวลาสาธยายธรรมคือการสวดมนต์เนี่ยการสาธยายก็เป็นอะไรคะเป็นหนึ่งในเส้นทางนิพพานได้หรือจะปฏิบททัติธรรมอ่ะในรูปแบบกันเลยทีเดียวปฏิบททัติธรรมแต่ต้องเป็นรูปแบบที่ถูกต้องในสติปัฏฐานสี่ในอาณาปานาสติเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม เมื่อเราเห็นเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมอยู่ในกระบวนการของอาณาปานาสติภาวนาหรือสติปัฏฐานสี่เราก็นิพพานได้มันมีตั้งหลายทางหลายเทคนิคแต่ขอโทษพูดใหม่มันมีทางเดียวคืออริยมรรคคือหนทางแต่มันมีหลายเทคนิคฟังธรรมแสดงธรรมใคร่ครวญธรรมสาธยายธรรมปฏิบัติธรรมเห็นไหมคะ มันต้องมีหลายเทคนิคอาระคราวนี้คุณยายก็เดินค่อยๆแบบไล่ไล่น้ําหนักตอนนี้น้ําหนักก็อยากให้ลดอีกสักกิโลแต่หลายคนบอกคุณแม่คล้ำไปอู้มันไม่คล้ำได้ยังไงรูปมันอยู่กระแดดแล้วมันก็คล้ำก็ดีนะคุณแม่ก็แข็งแรงนะเนี่ยคุณแม่ก็ขออนุญาตนะบอกท่านตรงๆว่าตอนที่แสดงทมเพื่อที่จะสร้างชุมชนคนเศรษฐีกับท่านเนี่ยคุณแม่ก็ตรวจงานของคุณแม่ไปด้วย หลายคนคิดว่าออคุณแม่ทำอะไรแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ทำงานกับคุณแม่เขาอาศัยการตรวจงานกับคุณแม่ด้วยนะเช่นอะวันนี้เราบอกนินนินคุณยายอยากให้มันมีน้ำที่แบบตรงเนี้ยมันจะต้องเก็บน้ำมากกว่านี้นะลูกเมื่อวานเสียนินมาเดี๋ยวตรงนี้เขาก็ทำสปริงเพแต่เรากำลังจะบอกว่า เราอยากได้น้ำสองบ่อเนี่ยเข้าหากันตรงนี้ค่ะพอน้ำสองบ่อเนี่ยเข้าหากันคือทั้งภูเขาทั้งลูกมีฝนตกมาน้ำตกมาก็เป็นบ่อเดียวแล้วก็ค่อยมีสปริงเวล่ไปอันนี้ก็สร้างได้ไม่ยากนะคะคุณแม่ก็เชื่อมั่นนะว่าลูกหลานที่มาช่วยทำงานอยู่เนี่ยก็มารู้ว่าตรงนี้มันก็เป็นมรดกที่ทิ้งไว้ให้กับคนในจังหวัดเพชรบุรี ให้กับประเทศไทยให้กับโลกมันเป็นมรดกของโลกเดี๋ยวคุณยายก็ตายแล้วคุณยายจะเอาตรงนี้ไปทำอะไรเหรอก็แค่ใช้ตรงนี้บริหารกรรมในทุกๆวันเท่าที่เราจะแข็งแรงแล้วเราตายเมื่อไหร่เราก็จบแล้วเราไม่ต้องไปหวงไม่ต์นีความสามารถไม่ตนีแรงไม่ต์นีสติปัญญาแล้วก็เห็นคุณค่าของการมารวมตัวกัน มันน่ารักมากหรอกนกอะไรนะมันน่ลอยหนะ้าได้ทุกครั้งที่เวลาเราจะทําทีวีเลยดีจังแล้วก็อย่าเกิดไปเป็นนกอีกนะเป็นนกแล้วก็ต้องไปเป็นนกแขกเต้าที่แบบสอนธรรมะดีๆแล้วก็ไปเป็นโสดาบันนะเห็นไม้มคะเดินไปเนี่ยเงาพาดที่อยู่ทางนี้ก็จะเห็นเงามันเคลื่อนไปชีพมันก็เคลื่อนไปนะเธอสิ มีเงาในน้ำมีเงาที่ดินแดดทอดไปคุณแม่ก็ต้องขอบคุณอัศวินทุกคนตั้งแต่มาลุยกันนะเสียนินคุณวิวัฒน์อาจารย์ทองก้อนพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดจ้ะพี่ติ่งทวงมาแล้วออกแบบกุฏิหรือยังพี่ติ่งเขาเข้ามาแล้วนะเจ้าว่าเมื่อไหร่พี่เบิร์ดจะออกแบบเสร็จงั้นน้องแคร์บอกพี่เบิร์ดด้วยว่าอย่าไปอยู่กับลูกค้านานนะอยู่กับคุณยายรีบกลับมานะคะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้จ่ายสตางค์คอนทัวร์ไปแล้วเรารู้แล้วว่าเรามีความสูงความต่ำจะมีน้ำระดับไหนแล้วก็เซนนินกับอาจารย์ทองก้อนก็พูดเรื่องสปริงเวกันแล้วเพราะฉะนั้นน่ยมาละมาละมาละเจ้านกนี่หน้าเอ็นดูก็วันนี้เดี๋ยวจะมาจุดที่จะยืนคุยธรรมะเอาตรงไหนสวยบอกเลยลูกตรงนี้ไหมตรงนี้สวย คุณยายหันอย่างนี้หรือหันอย่างนี้หันอย่างนี้อยากเห็นน้ำหลูกอยากเห็นชั้นเขาแม้เนี่ยนะอีกหน่อยนะเดี๋ยวใครมีนะคืาเก้าอี้ผู้กำกับอะปึง้งคุณยายก็นั่งสบายแต่ตอนนี้เดี๋ยวเดียขอดูต้นไม้ก่อนหนึ่งสองสามโอเคดีไหมคะไม่ร้อนด้วยก็ ขอบคุณและซาบซึ้งในการใช้ชีวิตยอยู่รวมกันใน40กว่าวันที่ทำให้เราเห็นว่าในทุกการทุ่มเทเหมือนฝังตัวอยู่ในหลุมหลบภัยนั้นเรามีพลังที่จะไปให้ถูกทางเมื่อชีวิตมันแข็งแรงได้เพราะการรู้จังหวะของการพัก และมีสังคมที่พึ่งพิงอิงอาศัยเราโตไปจริงๆ g o to c r e a t e r ก็คือการไปด้วยกันจากข้างในก่อนการเติบโตจากด้านในของเราในระดับของสติปัญญาเนี่ยมันจะทำให้เราไม่หวั่นไหวกับโลกกระทำโลกกระทำแปดมาเพื่อให้เราอยู่กับมรรคแมีมรรคกับภาวนา เมื่อใดที่โลกกระทำมากระทบเช่นมีสรรเสริญมีนินทามีได้มีเสียเพราะหลายคนบอกว่าทนไม่ได้กับสิ่งที่คนอื่นมานินทาก็บอกแล้วว่าเขาพูดให้ฟังไม่ได้พูดให้เชื่อเชื่อความสุจริตของตัวเองสิเราให้เงินไปแล้วเขาโกงอีกแล้วคนโกงก็เป็นคนที่รู้จักมันเจ็บช้ำศูญเสียเงินไปแล้วยังสูญเสียใจอีกนี่มีปมัญญาไหมล่ะลูกไปสื่อสารพูดคุยนะคะมีบางคน เมื่อคืนนี้คุณยายก็ตรวจอินบ็อกซ์หมดคุณยายเห็นหมดเลยนะว่าใครเขียนมาว่าอะไรนี่บางคนแบบช่วยกันแชร์เลยนะนะช่วยกันแชร์ก็เห็นสังคมเล็กๆจากการแชร์ธรรมะให้ธรรมะสรุปบทเรียนที่คุณยายให,ให้แล้วก็เอามาเป็นคำๆซาบซึ้งใจเมื่อคืนนี้ก่อนนอนก็ตรวจงานว่าเอ๊ะเราพูดอะไรอ๋อคนอื่นเขาไม่ทันเราหลอกบางทีเราก็เดินเร็วเราก็พูดเร็วเราก็รู้อยู่คนเดียวอาช้าหน่อย วันนี้คุณใหญ่ก็อยากจะสอนลึกๆว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราใช้คำว่าเมื่อเรารีสตาร์ทพอมันถึงวันเสาร์เราดีละเราไปให้ถูกทางว่าอาทิตย์เป็นวันที่เราเริ่มต้นวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบเดือนพฤษภาคมสำหรับสถียนธรรมสถานถือเป็นวันเปิดละเราประกาศปิดมาเรารู้สึก ทำไมเราถึงไม่ทำอะไรได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นการได้หยุดพักทบทวนก็ทำให้เรามีหุบเขาโพธิสัตว์ดังที่เห็นนี่เลยค่ะทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการพักของคุณยายจากสเสถียรหนึ่งมาสร้างภาคีเครือข่ายที่นี่ได้น้าเมื่อได้น้ำก็ได้ชีวิตได้ความชุ่มฉ่ำของชีวิตเห็นความรัก การต่อสู้ที่เริ่มต้นจากการให้อภัยเห็นความรักที่มีการให้อภัยปีกข้างหนึ่งเป็นปัญญาปีกอีกข้างหนึ่งเป็นกรุณาบางทีชีวิตมันก็อาจจะเหยียบเท้ากันบ้างชีวิตมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึงว่านะลิ้นกับฟัน ก็โดนบ้างให้อภัยค่ะแค่มีเมตตาอย่างเดียวไม่ได้เมื่อให้อภัยแล้วมีเมตตารักกันให้อภัยชื่นชมกันให้ได้ชื่นชมยินดีในความสามารถอันหลากหลายในทิฏฐิที่มันเสมอกันอยู่ด้วยการพ้นทุกข์การเข้าถึงนิพพานนะสัมมาทิฏฐิคือเป้าหมายคือพ้นทุกข์สร้างสังคมคนเศรษฐีพ้นทุกข์ไปด้วยกันถ้าเราเป็นเศรษฐีแล้วเราพ้นทุกข์ได้ไปด้วยกันเนี่ย เราจะแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้คนอื่นได้ฟังนะคะเมื่อเรามีโอกาสชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงของกนและกันได้เราก็จะกลายเป็นคนที่วางท่าทีของจิตเขาเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาต้องลงทุนก่อนลงทุนเจริญเมตตาอย่างสุจริตทั้งต่อหน้าและลับหลังมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรม ทั้งต่อหน้าและรับหลังอันเนี้ยค่ะแล้วก็แบ่งปันเกื้อกูลให้อภัยไม่มีความรับไม่มีแทงหลังจากนั้นเราชื่นชมยินดีในการเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็วางท่าทีเราไม่ต้องไล่บี้ว่าเขาต้องดีไปซะทั้งหมดเราเกื้อกูลสิ่งที่คุณแม่กำลังพูดอยู่เนี่ยมันเป็นการตั้งหลัก เมื่อตั้งหลักได้ชีวิตมันตั้งหลักได้ลูกไปรอดละไปให้ไก่เฉเดียวเหมือนนกข้างหนึ่งมีปัญญาแต่มันขาดการุณาไม่ได้มันบินไปไปให้ไกลไปให้ถึงนิพพานเลยชีวิตอย่างเงี้ยเป็นชีวิตที่คุณแม่ตั้งหลักได้ต้องไปให้เป็นนะลูก นี่คือชื่อตอนตั้งหลักได้ต้องไปให้เป็นแล้ววันนี้เราเริ่มเปิดสเสถียรแล้วนะคะไปได้เลยค่ะพบกับคุณแม่ได้ทั้งที่สเสถียรหนึ่งและ,สะเสถียรสองอค่ะ,ค,ะคำถามจากาผู้เขา้าร่วมรายการคุณวารุณีเจ้าค่ะคุณวารุณีหนูชอบทําบุญแต่สามีนะ่ะไม่ชอบเลยบอกว่าบุญนนะ่ะอยู่ที่ทําดีคิดดีพูดดีทดําดีไม่เห็นต้องเข้าวัดแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเจ้าค่ะหนูไม่รู้จะทาไงกับความคิดของสามีจริงๆแล้วหนูก็ดูนะ<ๆ>เขาก็พูดถูก เมื่อเราทาบุญโดยการบริหารกุศลและเจตนาในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่ที่ตรงไหนก็เป็นกุศลก็ทําให้มันเป็นกุศลทําบุญให้เป็นกุศลเขาก็กลัวเราจะไปติดอะไรอย่างงมงายนั่นแหละแต่ถ้าเรามีโอกาสเข้าวัดวัดนั้นสอนให้เราละวางความเห็นแก่ตัวอยู่กับโลกกับธรรมอย่างคนที่มีมรรคภาวนามันก็เป็นกุศลอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตรงไหน มันก็เป็นกุศลได้เพราะฉะนั้นขอให้อย่าไปรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่สามีพูดเรารักใครเราก็ต้องเคารพความคิดเห็นที่แตกตา่างแล้วก็พยายามบริหารจัดการทิฐิของเราให้เสมอกันด้วยสัมมาทิฐินะคะ,คะจากอินบ็อกซ์เจ้าค่ะหนูมีครอบครัวแต่ทําไมมันไม่มีความสุขเลยเจ้าค่ะมันก็บอกไม่ได้ว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขการมีครอบครัวก็คือ การมีความรักที่อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวถ้าใครมาอยู่รวมกันมีความรักที่มันไม่ต้องไปจัดการใครเราอย่าไปจัดการใครเราจัดใจเราเพื่อเข้าใจในสิ่งที่เรารักเขามีจุดอ่อนของเขาแล้วเราก็รักเขาอย่างที่เขาเป็นให้อภัยในจุดอ่อนเสริมสร้างกำลังใจชื่นชมในสิ่งที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในจุดแข็งรับรองได้เลยว่าความรักมีความสุขและมนุษย์ทั้งผองก็เป็น ครอบครัวเดียวกันล้วเป็น My f u ฟ e t Family นะคะนันทวันไอได้นะ <c oughs> ไอเข้ามาได้เลยนะสงสารนันทวันจัง <c oughs> ได้ไมากโอเคไหมค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมมีคนดู400คน400คนถามมาเธอคะ่ะเพราะเวลาตอบคำถามเนะี่ยคุณยายได้ช่วยได้สื่อสารเออขอบใจในบางทีเราก็ต้องดูเนาะโถส่งมือละแต่คุณยายว่าโอ้โห <c oughs> นกตัวนั้นมันอยู่ในฉากด้วยอะ คุณยายว่าคุณยายจะต้องเอากล้องดูนกเนาะแล้วก็แล้วก็เอาเขาเรียกแผนภูมิที่มันแบบรู้ว่านกตัวนี้ร้องอย่างนี้คือนกอะไรบุกเบิร์ดแล้วก็มีเสียงที่ก็กดฟัง uh oh. กดทันทีพระสงออกมากดนกปุ๊บแล้วก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็แปลว่าตัวนี้เนี่ยสวยจังสวยจังฝนตกฝนตกได้อีกเนาะ พียงแต่เราต้องทำสปริงเวย์ให้สูงอ่ะมาเลยเจ้าโอ๊ะจ้าจากอินบ็อกซ์ค่ะจากคุณหันษาอยู่ขอนแกน่นลูกสาวเบกับเพื่อนชายในโลกโซเชียลค่ะแต่ว่าฝ่ายชายมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เขาว่ากลัวลูกสาวถูกหลอกลก็คุยเถียงกันกับลูกสาวแล้วก็บอกไม่รู้จะทำยังไงดีอะค่ะจะสอนลูกไงดีหนูกลัวจริงๆให้เด็กๆเ,เขาคุยกันก็นได้นะเรื่องนี้เพราะว่าเด็กๆเ,เขาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่พวกเรา อาจจะนึกไม่ถึงคือเดี๋ยวนี้เด็กเขาคบกันผ่านโซเชียลเขาคบกันโดยการผ่านการคุยกันโดยไม่ต้องรู้จักหน้ากันเลยเอาเป็นว่าถ้านรสสนิยมมันใกล้กันรสสนิยมมันไปได้วยกันมันอิ่มไปได้วยกันบางทีเขาเสพอะไรเราก็ไม่รู้หรอกไอ้สิ่งที่เสพนั้นนะ่ะมันก็มันอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดแต่เขาคุยด้วยกันพอเราไปบอกว่าโอ้ยสิ่งเนี้ยไม่ใช่เหมือนอย่างเงี้ย กรถินไม่ใช่แต่ว่ากระถินก็อยู่กับเงาะป่านเนี่ยแบบไปด้วยกันเนี่ยโนเนียไปด้วยกันและยังมีหญ้ามาลุงลางอีกนะอืมแล้วก็ยังมีอย่างอื่นมาแซมแซมคุณต้องจัดตรงเนี้ยให้สวยงามได้เขามองเห็นดอกไม้เนี่ยมันจะบานทีละดอกแล้วมันจะไล่มาถึงตรงนี้เราจะหวังว่าดอกไม้ทุกดอกจะไม่มีตําหนิก็เป็นไปไม่ได้ ดูการลดน้ําพลดินทําความเข้าใจเขาอาจจะแชร์ไปที่ต้นกระถินบ้างก็ไม่ได้ทําให้เขาเสียทรงแต่ให้เขารู้ว่าถ้าเขาเอาตัวเขาไปพึ่งอะไรที่มันทําให้เขาก็ไม่มีแก่นสารเขาจะเห็นโทษของมันด้วยตัวของเขาเองเด็กๆก็ต้องเรียนรู้กระแพ้เป็นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณห่วงเขามากเกินไปแล้วคุณก็อยู่ในเจนของเบบี้บูมเขาก็อยู่ในเจนของ วัยรุ่นก็ต้องหาไอดอลที่เป็นวัยรุ่นเช่นอะวันนี้คุณแม่ก็เช็ครายการว่าเออเขาก็บอกว่าคุณยายชอนเขาเรียกคุณยายท่านไม่ชีสันธีสอนชีวิตกับชอนชอนเนี่ยก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่เคยพลาดอะไรอย่างนี้ยแหละแต่ในที่สุดชอนก็กลายมาเป็นไอดอลของคนวัยรุ่นที่เข้าใจและศึกษาธรรม ด้วยความเข้าใจในธรรมคุณแม่ว่าในกรณีนี้ลองให้เข้าไปตามดูอไอดอลของเขาในการแสดงสติปัญญาแบบคนรุ่นเขาอย่างรุ่นคุณยายเนี่ยมันก็จะมีเด็กอย่างหมูปล่อยอย่างเงี้ยกอดคุณยายฟังหัวใจคุณยายปล่อยก็เป็นเด็กที่คุณยายมีความสุขเพราะว่าปล่อยกับคุณยายมีเคมีที่ตรงกัน ทีนี้ถ้าเผื่อลูกเรากับเราเคมีมันไม่ตรงกันทำไงเคมีไม่ตรงกันเราก็ปรับสิถ้าเขาคุยกับผู้ชายหนึ่งคนใน Facebook แล้วเขาจะไม่ดีอ่ะเราก็อย่าไปพูดว่าผู้ชายที่เขาผู้ชายที่เขาคบมันไม่ดีถามเขาว่าถ้าเผื่อผู้ชายหนึ่งคนที่คุณเลือกเขาคิดอย่างนี้กับคุณเขาเอาประโยชน์กับคุณ คุณจะเอาตัวรอดยังไงเออคุณอย่าคิดว่าการเอาสิ่งที่มีค่าของคุณไปให้ใครสักคนหนึ่งแล้วเขาจะดีกว่าคุณคุณต้องรู้ว่าการให้สิ่งที่ดีกับใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นถ้าเขาเป็นคนดีเขาจะเคารพคุณและเขาไม่เอาผลประโยชน์กับคุณอันเนี้ยค่ะถ้าเราหาได้กับการพูดคุยแบบเนี้ยรับรองได้เลยว่าเขาจะกลายเป็นคนที่คิด น,นะคะทีนี้คุณแม่จะเดินทางนี้ดีกว่าเนาะไปทางนี้ส่วนรถก็หาทางกลับไปดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะตกมันบางมากก็ไปเจอกันที่ทางด้านหน้าเลยนะคะอ้าวแล้วค่ะวันนี้เราก็จะเดินเร็วขึ้นแล้วนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่4 5 9เนี่ยพวกเนี้ยแฟนขับนะให้บอกเลยนะคะทุกคนต้องคุยเข้ามาใน inbox เพราะตอนนี้คุณแม่เช็คก,ก่อนนอนว่า ใครถามมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งเนาะโอ้ <ฮะ S 1> ไม่ได้ตอบอะไปลายปลายนี่เสียงเธอหมดแล้วเนี่ยเธอป่วยปลโอ้มีอีกคถามอพูดละ่ะแรงกำลังใจด้วยค่ะวันนี้เป็นวันเกิดหนูจากคุณพิ์ธาดาขอพรจากคุณยายเจา้าค่ะไม่ต้องขอยายให้เลยเราเกิดทุกวนันลูกการเกิดของเราเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกสมควรเลยลูกเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกคือการเกิดของเราในปัจจุบันนกกรรม ที่มีกายกรมรมบัญีกรรมมโนกรรมให้ของขวัญตัวเองทุกวันชีวิตคือของขวัญของโลกใบนี้เราคือของขวัญเราไม่ต้องไปรอของขวัญจากไก่ใครให้เราหรือไม่ให้เราคือของขวัญที่คุณยายบอกว่าบันเกิดเนี่ยคุณคือของขวัญของโลกไปกราบพ่อกราบแม่ขอบคุณที่พ่อแม่ให้ชีวิตกับเราขอบคุณโอกาสที่เราได้และจงขอบคุณโลกใบนี้อยู่ให้สงบเยน็น เป็นประโยชน์อย่างที่สุดฉลองวันเกิดของเราเลย Happy birthday, แฮปปี้เบอร์เดย์ค่ะแม่เจอดอกไม้พอดีอืเจอดอกไม้พอดีขอมอบดอกไม้นี้ให้กับแฟนขับทุกคนห้าร้อยแล้วเฮ hey, ชื่อดอกคอเรียอ่ารู้แล้วรู้แล้วมีคนบอกมาดูสิดูสับประรดสิดูสับประรดก็สิ เขาปลูกสับป,ประรดแล้วเขาปลูกฟักทองนะเราต้องแอบดูว่าฟักทองมันเนี่ยเขาปักทงวะเนี่ยเราก็เดินกันอีกนิดนึงนะคะออกกําลังกายหน่อยวันนี้เหงื่อยังไม่ออกเลยบอกรถว่าไปทางนู้นเลยจ้ะเขาไม่รู้ศักยภาพการเดินของคุณยายว่าคุณยายสามารถเดินได้แบบถียบ่ยิบยิบหายใจลึกลึกแล้วก็มีโอกาสให้เหงื่อออกมานี่นี่มานี่แล้ว แม่ชีตะวันฉันปลูกฝั่งนู้นไม่ได้ปลูกฝั่งนี้ดูตะวันฉายฉันดูดูย้ายจากที่ข้างหน้านั้นเนี่ยมาปลูกปลูกฝั่งนี้ไม่ได้ฮะจากคุณผมมีว้วอเจ้าค่ะผมมี๊บอกว่าคุณแม่อยู่สเสถียรหนึ่งวันไหนบ้างคะอยากพาหลานสาวไปให้คุณแม่ดัดเจริญที่ใจถ้ามาหาแม่ชีอ้อเลยค่ะนัดหมายกับแม่ชีอ้อดัดจริตคือจริตทอก ดัดจริตคือจริตหกอ๋อรันล่าสอนได้อีกแล้วตะวันเขาก็เอาต้นซิวโบโอ๊กเนี่ยที่ย้ายมาเพราะปลูกบาวบาบทันทีต้นนี้มันก็เป็นวัชพืชเดิมในดูสิมนุษย์เห็นไหมเนี่ยมันก็พันมาเลยลูกทีนี้เราไม่ฆ่าใช่ไหมแน่เน่แน่แน่ชีวิตมันนวลเนี่ยอย่างนี้แหละเธอเอนี่ยดูสิเห็นไหมแล้วมันก็แข็งแรงกว่าอีวัชพืชเนี่ยลูกดู มันก็เอาอีต้นซิวเวอร์โอ๊กเนี่ยเป็นไม้หลักของมันเลยทีเดียวอนี่อีนี้มันก็กลายเป็นตัวที่มันจะต้องไปเกาะต้นอื่นมันเกาะซิวเวอร์โอ๊ไม่ได้แต่ว่ามันผูกอยู่กับซิวเวอร์โอ๊ค่ะขอบอกค่ะเมื่อมันเริ่มต้นผิดมันผิดแต่แรกเลยค่ะคนผูกค่ะพอมันมาแล้วอย่างนี้มันจะไปที่อื่นเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรคะกรรมมันผูกกันไว้ก่อน กรรม,มันผูกเวรหมายม่านกันไว้อะโคนต้นมันผูกกันมาตั้งแต่แรกอะ่ะเพิ่นจะไปไหนละ่ะมันก็ไปด้วยกันสิเพราะเราผูกมันไว้เนี่ยเห็นเปล่าเราลุกเนี่ยมันมาตั้งแต่โคนเลยปึ๊บปุ๊ปปุ๊ปป,ป,ป๊และนี้ก็มีแมลงด้วยนะเนี่ยเนี่ยบอกตะวนันต้นนี้เลยค่ะตะวันฉายมาดูต้นนี้แล้วพลิกดูคะ่ะเราจะเห็นว่ามันมีมามีเพียะะ้ยค่ะต้ตนนี้นะคะตำแหน่งนี้นะคะต่อไป เราจะมีข้าแรกว่าเช็คจุดเนี่ยเดินดูโอ้สอนธรรมะก็ดูจากธรรมชาตินั่นแหละพาะผู้มีพระภาคเจ้าก็คงไม่ต่างนี่ดูสิดูสินี่ดูสิเห็นไหมคะพออันนี้มันเป็นสาวอยู่อันนี้มันไม่ไม่มาด้วยกันมันไม่ได้ขึ้นจากโคนต้นเดียวกันแต่มันมีใบนี่ดูสินี่แล้วเขาก็ไงคะอาศัยกันสิถ้าเขาแข็งแรงกว่า ไอ้น,นี่ก็ตายไปพออาศัยให้คนเลื้อยไอ้ต้นนี้ก็ตายไปไอ้ที่เลื้อยก็โตไปเมาะกิเลดเนี่ยมันเลื้อยมันเลื้อยเพราะฉะนั้นขัดเกลามาันซะทุกวันอย่าให้มันเลื้อยอยู่ในตัวเรามันสะสมอยู่ในตัวเรามันก็กลายเป็นอะไรคะกลายเป็นปัญหากับเราทันทีว่าแล้วออกกำลังกายอีกนิดหนึ่ง ตรงนี้แหละที่เขาจะต้องทําให้มันไม่พังนะคะคุณแม่ก็เห็นต้นไม้สองสามต้นสอนในเรื่องเดียวกันก็คือมนุษย์มันชอบไปหาหลักเลื้อยถ้าเราจะให้ใครสักคนหนึ่งเลื้อยตามเราโอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วลูกเนี่ยถ่ายรูปได้เลยมันเลื้อยเลยเนี่ยอันนี้เยอะเลยดูสิเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นซิลเวอร์โอกอันนี้ต้นอะไรสักอย่างหนึ่งล,ลูกนี่นี่น นี่ยเนี่ยมันสวยนะแต่ว่ามันคืออะไรไม่น่าใช่นะไม่ไม่น่าใช่ปอเทืองหรอกเอาละค่ะถ้าเราฝนตกแล้วเรามีต้นไม้ที่ได้น้ําเท่าๆกันแล้วมันชักเริ่มนัวเนียชีวิตมันเริ่มนัวเนียตอนนี้ไม่ต้องปลูกละค่ะกลับไปดูต้นไม้ที่ตัวเองปลูกแล้วหาความเป็นไปได้ที่ต้นไม้เหล่านี้จะโตในท่ามกลางที่ต้นไม้ต้นอื่นก็โตด้วย และเป็นการโตที่แบบต่างคนต่างโตได้ไมาไม่ต้องโตแบบนวเนียได้ไมาเพราะว่าถ้ามันนวเนียเมื่อไหร่มันจะไม่โตอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะเลื้อยไปอย่างหนึ่งกิเลสมันโตะแต่ชีวิตมันตายค่ะคำเดชพี่ปุยอย่าปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ที่ปล่อยให้กิเลสมันโตแต่ชีวิตมันตายเมื่อเราตั้งหลักได้ไปให้เป็นชีวิตมันตั้งหลักได้แล้วใครอยากเจอคุณแม่วันนี้ กดสั่นกระดิ่งไว้เลยนะคะจะเจอคุณแม่ที่ไหนมีเซอร์ไพรส์ตลอดค่ะสังเกตการเดินของคุณแม่แล้วใช่ไหมคะ <1> <1> <1> ถ้าเร็วๆอย่างเงี้ยนะคะมันจะเจอในที่ที่คุณทิดไม่ถึงว่าจะเจอคุณแม่ทีเดียวในกรณีอย่างนี้พูดไว้เสียจเลยว่ากําลังของการอยู่อย่างมีพลังนั้นพลังมันบินมันมีทั้งปัญญาและการุณานะคะเรามองเห็นเลยว่าชีวิตของเราลอดได้ เมื่อเราอยู่อย่างคนที่มีสติปัญญาักขาจิตอย่าปล่อยให้มีกิเลสเหลืออยู่ในใจของเรามากไปกว่าน,นี้เลยเราตายไม่ใช่เพราะอย่างอื่นตายเพราะสิ่งที่เราปล่อยให้มันคุมใจเราเนี่ยแหละเราปล่อยให้กิเลสคุมใจเราเมื่อไหร่เราก็เป็นทาสของกิเลสนะคะงันน้นวันนี้เป็นวันที่มีเรตติ้งสูงขึ้นเรื่อยๆคำถามอื่นมีอีกไหมจ๊ะจ,จ้ะ ลูกสาววัยรุ่นเริ่มทำง,งานเขาคิดเรื่องมีครอบครัวแต่ว่า,เ,า,ามมะะเรื่องผู้ชายไม่ปรึกษาแม่เนี่ยค่ะแล้วลูอชายตกงานด้วยคะ่ะมันมีความลับมันจะบอกเราไหมอ่ะเด็กก็มันมีความลับอ่ะมันมีความรักมันก็เริ่มมีความลับยายก็สอนมันว่าเฮ้ยความรักเมื่อใดที่มีความลับหลงแล้วลูกความรักต้องไม่มี ความรับรักกับรับไปด้วยกันไม่ได้ความรักเพราะฉะนั้นคุณแม่ขาถอยออกมาหน่อยคะ่ะขอความกรุณาคุณแม่ถอยออกมาหน่อยเมื่อถอยออกมาคุณจะเห็นความรักของลูกคุณชัดเจนอย่างที่ชนิดเขาจะไม่ต้องปิดบงังอย่าจี้เข้าซะจนก็เข้าไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะเนีย่ยดูนะต้นบาบาท,ที่กำลังจะปลูกอีก สิห้าต้นนะคะที่เราส่งสตังกันมานะคะเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีคนมาทำบาบาบนะอีกเราก็จะปลูกกันละทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กต้นนางต้นเพาะเพื่อให้มันมีมีเขาเรียกอ,อะไรคะมีสวนธรรมดูสิคุณแม่เดินสนุกมากเลยมาถึงตรงนี้แล้วค่ะอีกสัปดาห์หนึ่งคุณจะเห็นตรงนี้เป็นภูเขา ทองก้อนเขาบอกว่าปวดใจจริงๆเลยเห็นที่ที่ทมุดของแม่เราปวดใจมากลูกมันปวดใจบอกเธอไม่ต้องปวดใจเพราะว่าแม่ไม่ได้เอาพ่อมุดเอาลูกมุดมันเป็นที่มุดของเด็กๆขนาดหมูปล่อยมุดได้ขนาดทองก้อนไม่ต้องมามุดทองก้อนก็เดินใจงานไปทองก้อนจะมามุดทําอะไรแล้วลูกจะมาปวดใจทําไมพี่เบิร์ดเขาบอกต้องตอกเสาเข็มนะคะ ทาวเวอร์คุณแม่แล้วก็จะสร้างหมู่บ้านคนหลังเขาให้กับกลุ่มสะใจดีถ้าเขาสะใจดีนะเขาไม่สะใจชั่วนะเลี้ยงันไปตลอดชีวิตเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะฮัลโหลเด็กๆอยากเดินกับคุณยายนะเขาเอาไว้ให้คนที่มันไม่สูงเกินนี้เดิน ก็ไอคนที่สูงเกินนี้จะมาเจ็บใจอะไรเขาไม่ได้สร้างไ้คนสูงเดินเขาให้เด็กๆวิ่งวันนี้คุณแม่จะจบด้วยการเดินเข้าไปเหมือนเมื่อวานนี้ก็เดินเข้าไปในป่าหลายคนบอกมุมกล้องนันทวันสซวยอาจารย์โจเดี๋ยวเราเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวบทติดตามอย่าลืมสั่นกระดิง่งกดแชร์เอาไปให้มากเลยใครต้องการการตอบคำถามเดี๋ยวจะไปนั่งตอบคำถามที่ไหนยังไม่บอก แต่รับรองได้ว่าทุกคนจะหายคิดถึงทีเดียวนะคะพบการตอน4โมงเช้าหรือ10โมงกับการตอบคำถามส่งคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เดี๋ยวไม่ชีโอจะบันทึกแล้วคุณยายจะไปนั่งตอบคำถามให้สวยงามทีเดียวเพราะว่าธรรมะมีไว้ให้ช่วยเหลือมนุษยชาติไม่ได้มีไว้ให้หลอกเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตเราสามารถนะคะ เดินทางได้แล้วไปให้ถึงจริงๆอ่ะโอ้มีอะไรจ๊ะไม่มีเจ้าค่ะอ่าเหรอหหรยหไม่ตกเลยค่ะหกหรอ้อหไม่ตกเลยแต่วันนี้คุณยายจะต้องรีบเดินทางความ,วามรับมารักทุกคนนะจ๊ะธรรมะสวัสดีรอดและปลอดภัยนะจุบ๊บจุ